สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยนะครับวันนี้ขับรถกลับมาบ้านเจอหาบเล่เขาหาบหมี่โคราชครับหมี่โคราชทรงเครื่องมาขายครับเลยลองซื้อมาทำรับประทานดูนะครับไปสืบสาวเล่าเรื่องมาว่าเขาบอกว่าแค่ฉีกน้ำลงไปผัดในกระทะร้อนๆครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ไปครับตอนแรกคาดว่าจะไปซื้อหาซื้อกุ้งสดมาใส่กุ้งสดเขายังไม่มีเปิดขายก็เลยได้หมูสับครับหมูเนื้อแดงสับมาใส่ครับก็พอฉีกน้ำใส่กระทะร้อนๆเดือดๆก็เอาหมูเนื้อแดงสับครับลงไปใส่รวนกล้วยหอมกลุ่นครับเริ่มหอมแล้วครับกับพร้อมที่จะเริ่มไหม้เลยครับไฟแรงไปนิดนึงครับเดี๋ยวหรี่ไฟสักหน่อยครับรวนหมูให้สุกก่อนครับแล้วก็เตรียมเอาเส้นหมี่ครับไปแช่น้ำรอครับระหว่างรวนหมูนี้ครับวันนี้ผักเราก็จะมี2อย่างนะครับถั่วงอกกับฟางตุ้งนะครับถั่วงอกกับฟางตุ้งนั้นซื้อมาจากตลาดนัดพอดีขับรถผ่านพอดีครับตอนแรกว่าจะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาครับแต่หาปลาหากุ้งไม่ได้ครับเลยเล่นหมูสับมาเลยครับพอหมูเริ่มสุกครับก็เอาเส้นที่เราล้างน้ำแล้วครับเอามาใส่แล้วเราก็ผัดให้เส้นเหมือนจะเริ่มนุ่มนะครับผัดไปให้มันสะดุ้งสักหน่อยรู้สึกตัวครับจากนั้นเราก็เตรียมเอาฟางตุ้งไปหั่นนะครับหั่นแล้วก็ล้างน้ำตามคูณผักเพื่อเผื่อมันจะมีเศษดินเศษหญ้าอะไรติดมาครับก็ทำความสะอาดผักฟางตุ้งไว้ไม่รอครับแล้วก็หั่นเสร็จแล้วก็พักน้ำแล้วก็เอามาใส่ครับเดี๋ยวต้นฟางตุ้งน้ำเขาจะออกไปครับตอนผัดไม่ต้องใส่น้ำเยอะคนขายบอกใส่น้ำประมาณครึ่งขวดเล็กเหรอครับของขวดน้ำครับแต่ผมใส่ไม่ถึงครับเพราะว่าผักฟางตุ้งเขาเป็นผักที่มีน้ำเยอะนะครับผัดให้มันสลบแล้วก็จะเติมผักอีกครับเพราะว่าผักมันล้นกระทะครับกระทะมันใบน้อยมากครับแค่นี้ผักก็จะเลื้อยออกนอกกระทะหมดแล้วครับผักมันมีขาไงมันรู้ว่ามันเลื้อยไปเรื่อยเลยครับจะบอกว่ากระทะเล็กก็ไม่คือครับไม่กล้าพูดครับผักเลื้อยหนีกันแล้วกันเราผัดฟางตุ้งให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอางอกถั่วมาใส่นะครับถั่วงอกครับพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดครับภาษาไทยนิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับโอ้ยพยาธิเริ่มกวนแล้วเริ่มจะหอมแล้วครับผัดหมี่โคราชของเขาดีจริงไงหอมกลุ่นเลยครับตอนนี้ผมใช้ไฟแรงนะครับอยู่บ้านนอกเคยใช้แต่เตาฟืนนะครับอ
เมื่อวานฝนตกฟืนเปียกเลยหาฟืนมาก่อยากครับครับวันนี้สัตว์ถูกพอกใส่ไปอีกนะครับเน้นกินผักเป็นยานะครับกระทะไซมินิไปหน่อยครับตัวงอกมีขาเลื้อยออกนอกกระทะนะครับนี่ครับผัดหมี่โคราชรสเด็ดครับรสเยี่ยมยอดมากครับสั่งได้เลยนะครับพิเศษครับพิเศษถั่วงอกนะครับนี่ครับถ้าของแท้ต้องเคาะกระทะ2ทีครับรสแซ่บมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ของเราในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ